กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะใครอยากที่จะอวยพรกันปีใหม่ทายกันแบบนี้นะคะหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะหลายๆคนรอคอยภาพบรรยากาศต่อเนื่องนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์เดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาทวนก่อนดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะวันดีๆกลางสัปดาห์แบบนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างหรือเปล่านะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้นะคะตั้งแล้วก็ไปให้ถึงด้วยนะคะลงมือทำอย่างจริงจังส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องพึ่งพาตัวเองให้มากรัดเข็มขัดให้ดีนะคะใครที่ต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการจัดวางระบบระเบียบแผนการเรื่องของบัญชีเตรียมให้พร้อมนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีครอบครัวมีโอกาสสมหวังเรื่องของบุตรเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้ไม่ง่ายนะคะต้องรู้จักเผื่อใจไว้บ้างเพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติเรื่องของลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้อาจจะต้องชั่งใจหน่อยแล้วกันว่าเรามีหลักทรัพย์เงินทองไหวหรือเปล่านะคะที่จะใช้จ่ายต่อไปหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่เวลามีปัญหาอย่าทิฐิอย่ามีฟอร์มกันนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเปิดฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างบ้างอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่หัวใจค่ะวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้ามีโอกาสลงทุนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะดีมากแล้วก็ดีในระยะยาวด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะหลายองค์ประกอบค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จนะก็เตรียมตัวให้พร้อมยิ้มรับได้เลยนะคะส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนหัวใจคนที่โสดอยู่ค่ะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเน้นโทนสีส้มหรือเล่นสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้จังหวะได้โอกาสได้มีเกณฑ์ที่ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหัวใจอย่าไปล้อเล่นกับความรักถ้ายังไม่ใช่หรือยังไม่ชอบนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกทุกอย่างต้องเร่งกับเวลาด้วยนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเด่นในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขาขึ้นหรือว่าขาลงเองก็ตามหัวใจค่ะวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากใจนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะให้ใช้ความรู้สึกเป็นตัวช่วยเชื่อในความรู้สึกแรกของตัวเองนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หมุนเงินได้คล่องทีเดียวแต่หัวใจวันนี้มีเสน่ห์มีโชคลาภในเรื่องของความรักแต่ระวังจับรางไม่ทันนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามนะคะวันนี้จะมีโอกาสดีๆส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องรู้จักการถ่ายเทเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆแต่หัวใจคนที่มีคู่วันนี้มีโอกาสเกิดการทะเลาะกันเกิดปากเสียงกันนะคะวันนี้ต้องอดทนให้มากนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยก็อาจจะมีความพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หัวใจค่ะวันนี้ถ้าไม่ได้เจอคนที่เด็กกว่าก็อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักพลิกแปลงบ้างวิธีเดิมๆอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะระวังมีปัญหาที่เกิดจากเอกสารนะคะดูให้ดีนิติกรรมสัญญาต่างๆเอกสารการเข้าหุ้นร่วมลงทุนด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะไม่ได้ทุกสิ่งที่จะปรารถนาแต่ว่าก็สามารถดูแลตัวเองรวมไปถึงคนใกล้ชิดได้ดีแต่หัวใจคนที่มีคู่อย่าตามใจคนรักมากจนเกินไปเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานวันนี้นะคะไม่ทำก็ไม่ได้หรือไม่ชอบก็ต้องทำอยู่ดีนะคะวันนี้ต้องอดทนให้มากแล้วก็เตรียมตัวรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เงินทองหยิบจับอะไรก็ต่อยอดได้ดีนะคะส่วนคนที่โสดอยู่วันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนรักเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะ
สุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานคนทำงานมีโอกาสได้รับรางวัลคำชมเชยก็ทำให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจบ้างนะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้คนโสดมีโอกาสทุกข์เพราะเจอคนที่ไม่จริงใจก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจเผื่อใจไว้บ้างหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ดูว่าจะขาดเกินๆถ้าไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครฟังไม่ทันเข้าไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะกดถูกใจคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้หลายคนรอคอยภาพบรรยากาศเพิ่มเติมแล้วนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ในวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเราได้ชมบรรยากาศในช่วงของครึ่งเช้ากันไปทั้งการทำบุญเองก็ตามนะแล้วก็รวมไปถึงพิธีนะคะในการบูงสรวงสักการะนะคะบูชาศรีกรุเทพในช่วงของภาคบ่ายค่ะหลังจากทุกคนได้ทานอาหารจากโรงทานที่นะมาเจอกันนะคะได้มีโอกาสได้พูดคุยทักทายกันไปนะก็เข้าสู่พิธีการสำคัญนั่นคือพิธีการครอบเศียรบรมครูศรีกรุเทพนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจกันเป็นอย่างมากนะคะได้มีโอกาสได้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่แต่ละคนได้มีมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชาอาชีพเองก็ตามหรือว่าท่านไหนนึกถึงบรมครูศรีกรุเทพองค์ไหนก็ได้มีโอกาสได้รำลึกนึกถึงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ขอพรด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างค่ะThank you.
ก็เป็นวัยรุ่นดีกิจกรรมดีๆกับของโครงการของอาจารย์แล้วก็กับบิวแล้วก็พี่น้องพี่ฟิล์มแล้วพี่น้องศิลปินที่เราอยากมาช่วยเหลืออาจารย์และกิจกรรมในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะครับในฐานะศิลปินก็จะเตรียมเพลงแล้วก็เตรียมการแสดงมาร้องให้ฟังและมามอบความสุขในฐานะนักร้องอย่างเต็มที่ครับสติปัญญาสมาธิดวงตาเห็นธรรมอยู่แล้วเงินไหลมาทองกองให้เงินไหลมากองทองไหลมาเลยให้เลยไปถึงนิพพานเพื่อเป็นทางพลานะสืบต่อไปนะครับขอให้มีความสุขประการไว้แข็งแรงครับเคยเสียน้ำตาให้อาจารย์อาจารย์นั้นเดี๋ยวต้องเจอเราผมคิดอยู่ในใจนะวันหนึ่งเราต้องเจอกันแน่คนทำดีๆมีคนชอบนะพบเจอจริงๆผมก็เลยมาหาบอกอาจารย์ขอลายเซ็นหน่อยอาจารย์ก็เซ็นให้ผมผมบอกอาจารย์ถ้าลายเซ็นอย่างเงี้ยผมเซ็นแป๊บเดียวเซ็นเลยนะครับแต่ผมทำได้นะอาจารย์ทำได้ครับสุดยอดจริงๆใช่ไหมครับครับอาจารย์ก็เลยครอบให้แต่ผมก็ไม่เอาไปทำมาหากินอะไรนะคือรู้ว่าไอ้ลายเซ็นเนี้ยมันสำหรับช่วยคนใช่ครับตั้งนั้นก็เลยศรัทธาในตัวอาจารย์
าจารย์ก็เลยช่วยผมไปทำบุญที่นู่นที่นี่ที่นั่นถ้าถามพี่สุเทพไปกับผมทำไมต้องสายบุญด้วยกันขอบคุณมากอินาตระเรทังครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ปิบุวะชัยหาสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ในวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วค่ะทุกท่านได้มีโอกาสได้มาเจอกันและเปิดบ้านแห่งนี้ต้อนรับการเนี่ยเป็นปีแรกเลยแล้วก็ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีกันไปได้ลงทะเบียนไปก็มีโอกาสได้รับวัตถุมงคลนะคะที่อาจารย์ได้เตรียมไปให้ก็คือสายมงคลครูนะคะก็เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะนั่นคือหัวใจที่เราทุกคนได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันรวมไปถึงไม้ค้ำฟ้าหรือว่าไม้มะฮกฟ้าที่ได้มีโอกาสได้รับกันไปเนี่ยสังเกตให้ดีเลยด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาด้านหลังเป็นยันอักขระสีครุเทพหรือว่ายันปลดหนี้แล้วสวยงามมากนะคะแล้วก็ในไม้นี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นเก็บบูชาให้ดีเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้รับมาในวันที่เป็นวันสิริมงคลจริงๆนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะชมบรรยากาศเพิ่มเติมยังมีอีกหนึ่งวันนะของวันที่6เมษายนเนี่ยพิธีก็เข้มขลังไม่ต่างกันเดี๋ยวสัญญาจะนำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะตรวจสอบดวงชะตาอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภความรักลัคนาราศีปีนักกษัตริย์ชื่อสกุลส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD ตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็ระบุคำถามเข้ามานะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะ SMS ท่านต่อมานะคุณสินชัย13ตุลาคม2540นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันจันทร์การเรียนความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับในแง่ของตอนนี้คงยังไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนได้ทันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวเสาร์ในดวงสวยนะครับอาชีพเฉพาะทางก็สถาปัตย์เกษตรนะครับในเรื่องของสัตวแพทย์ถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกปิโตรเลียมเหมืองแร่การรับราชการทหารนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือแม้กระทั่งวิศวะในเรื่องพวกงานก่อสร้างอันนี้เด่นสุดฝากไว้พิจารณาครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด11กรกฎาคมนะคะ2521เวลาเกิดประมาณ2ทุ่มในวันอังคารความรักกับการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นบรรดาเพื่อนฝูงพี่น้องก็ใช่นะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสไปทำฟันคูทินปูหรือว่าบริจาคโลหิตหน่อยก็ดีความรักเป็นอย่างไรถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้สถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่กรณีที่โสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงอายุย่าง39นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนงค่ะ30มกราคม2512เวลาเกิดตี 4:45 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีชื่อ
นะชื่อไม่ได้ส่งนามสกุลมาส่งเพิ่มเติมด้วยนะคะถามการเงินของคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ตอนนี้เงินเก่าเงินเก็บแทบจะร่อยหรอนะครับก็ปีนี้ดาวการเงินเสียตลอดทั้งปีนะครับเพราะคุณเพิ่งเข้าสู่ช่วงอายุย่าง48ได้สักเล็กน้อยเท่านั้นเองปีจอนี้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณศักดิ์นะคะ1ธันวาคม2522ค่ะเวลาเกิดประมาณ6โมงถึง7โมงเช้านะคะวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็อังคารเสาร์ทับดวงชะตาอยู่ก็คงฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยาแล้วก็กว่าจะรอให้เสาย้ายก็ต้องเป็นช่วงปลายปีหน้านะเสาทับลักก็เหนื่อยยากมีภาระเพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีเพราะเป็นอะไรแล้วมันจะหายช้านะครับฉะนั้นช่วงนี้พูดง่ายพยายามทำอะไรที่เซฟหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนทำธุรกิจ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ26ธันวาคม2500ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมง15นาทีวันพฤหัสบดีจะขายบ้านค่ะจะสำเร็จหรือเปล่า26ธันวา2500ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59นะครับสักครู่กาลีจี้ไปที่ในเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีโอกาสจะเปลี่ยนมือนะฉะนั้นพยายามปิดดีลให้จบให้ได้ภายในปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7ตุลาคม2535เวลาเกิดบ่าย3โมง35นาทีพุธกลางวันการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาดาวการเงินปีจอนี้ก็เสียอยู่ของคุณให้ตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ให้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่ลงให้นะสุขภาพด้วยพื้นชะตาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้และก็ภูมิแพ้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณกนกพร26มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม20นาทีนะคะวันเสาร์ทำอาชีพอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของความรักด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดสุขในดวงสวยมากเลยนะครับก็เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีโดยตรงแหละพวกความงามร้านเสริมสวยร้านดอกไม้จิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าอภรณ์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอาหารการกินอันนี้คือสิ่งที่เด่นมากนะในพื้นชะตาถนัดอะไรทำในสิ่งนั้นเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ